วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today นะคะพบกันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งทาง TNN ช่อง16ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็รับชมรายการของเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ค่ะช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ Hot Today ประเด็นร้อนวันนี้กันค่ะประเด็นร้อนวันนี้นะคะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะเพราะว่ามีการนัดผละงานประท้วงนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสในรอบ25ปีเลยทีเดียวค่ะเป็นการประท้วงที่มีสหภาพแรงงานหลายๆกลุ่มนะคะผนึกกำลังกันเพื่อต่อต้านแผนการปฏิรูประบบบำนาญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะคะซึ่งพวกเขามองว่าถ้าเกิดมีการใช้แผนนี้จริงๆจะทำให้สูญเสียสิทธิพิเศษจำนวนมากไปเลยนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องทำงานยาวนานกว่าที่เคยด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ออกมาชุมนุมประท้วงนับล้านคนเลยทีเดียวทั่วประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเหตุการณ์สดๆของการประท้วงที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้กันนะคะซึ่งอย่างที่กรุงปารีสเองนะคะก็มีประชาชนออกมาหลายแสนคนแล้วค่ะผู้คนก็พากันออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นยกเลิกแผนการปฏิรูประบบบำนาญตัวใหม่นะคะที่มีการเสนอขึ้นมาค่ะซึ่งสหภาพแรงงานกลุ่มต่างๆของฝรั่งเศสนะคะก็มีทั้งสหภาพแรงงานรถไฟแล้วก็ครูเข้าร่วมกับตำรวจทนายความพนักงานโรงพยาบาลแล้วก็สนามบินนัดกันหยุดงานประท้วงทั่วประเทศวันนี้นะคะทั้งหมด245จุดเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่สุดของฝรั่งเศสในรอบ25ปีนะคะเพราะว่าไม่พอใจระบบบำนาญที่นายมาครงเสนอมาค่ะเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นระบบแต้มสะสมค่ะซึ่งก็เลยทำให้มีการคาดการณ์นะคะว่าเครือข่ายการคมนาคมในกรุงปารีสแล้วก็เมืองต่างๆทั่วประเทศจะหยุดชะงักนะคะพาดหัวข่าวต่างชาติบอกค่ะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอัมพาตเลยทีเดียวนะคะในกรุงปารีสแล้วก็ฝรั่งเศสอาจจะหลายวันด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการท้าทายที่รุนแรงที่สุดต่อแผนการปฏิรูปของนายมาครงนะคะซึ่งมาครงเลือกตั้งเข้ามาค่ะเขาก็จะชูนโยบายนะคะว่าจะเป็นผู้นำสายปฏิรูปแต่ว่าที่ผ่านมาก็เจอประท้วงเป็นประจำเลยก่อนหน้านี้นะคะเป็นการประท้วงของกลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองค่ะสำหรับช่วงนี้ใครวางแผนไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็กรุงปารีสนะคะคงต้องวางแผนดีๆค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้นะคะที่เป็นการเริ่มประท้วงวันแรกค่ะสถานีรถไฟและรถไฟใต้ดินในกรุงปารีสแทบจะไม่มีคนเลยในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพราะว่าผู้คนหันไปใช้รถจักรยานรวมถึงการใช้รถร่วมกันหรือไม่ก็ทำงานที่บ้านแทนค่ะเพราะว่าที่ปารีสนะคะมีรถไฟใต้ดินทั้งหมด16สายค่ะแต่ว่า11สายปิดให้บริการไปแล้วนะคะส่วน SNCF องค์กรบริหารระบบเดินรถไฟของฝรั่งเศสก็ประกาศว่ามีรถไฟโดยสารเพียง1ใน10ขบวนที่ให้บริการย่านชานเมืองค่ะในขณะที่รถไฟความเร็วสูงนะคะที่เราเรียกกันว่าเตเชเวประมาณร้อยละ90ค่ะจะระงับการให้บริการนอกจากนี้ยังมีรถไฟข้ามประเทศด้วยนะคะอย่างเช่นยูโรสตาร์จากฝรั่งเศสไปอังกฤษแล้วก็ตาลิสนะคะจากฝรั่งเศสไปที่เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ค่ะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะยูโรสตาร์ประกาศลดตารางการเดินรถลงไปจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะนอกจากทางบกแล้วนะคะทางอากาศก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะร้อยละ30ของสายการบินแอร์ฟรานซ์ที่ให้บริการภายในประเทศจะถูกยกเลิกนะคะส่วน EasyJet มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศร่วมผละงานด้วยค่ะด้านนายชองมิเชลบลองเกอร์รัฐมนตรีศึกษาฝรั่งเศสคาดว่าจะมีครูประมาณร้อยละ55ร่วมนัดหยุดงานประท้วงมีเพียงร้อยละ30ของโรงเรียนรัฐที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันนี้นะคะขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนัดหยุดงานประท้วงปรากฏว่าร้อยละ69ให้การสนับสนุนค่ะซึ่งคนที่สนับสนุนส่วนใหญ่นะคะมีอายุประมาณ 18-34 ปีค่ะที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะรายงานบอกว่าเป็นการชุมนุมที่กาเดเลสค่ะหรือว่าสถานีรถไฟตะวันออกของกรุงปารีสซึ่งผู้ประท้วงนั้นมีแผนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังพลาสเดอลาเรพูบลิกนะคะนอกจากนี้มีรายงานว่ามีการวางกำลังคนกำลังตำรวจ 6,000 นายทั่วกรุงปารีสนะคะมีจุดตรวจทั้งหมด 3,000 กว่าจุดนะคะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงแล้วก็จับกุมผู้คนไปแล้ว18คนในช่วงก่อนเที่ยงตามเวลาฝรั่งเศสค่ะหอไอเฟลนะคะไปเที่ยวไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้หอไอเฟลปิดแล้วนะคะเพราะว่าตามแถลงการของหอไอเฟลนะคะระบุว่าไม่มีพนักงานเพียงพอประจำการอยู่ที่หอไอเฟลก็น่าจะไปร่วมการผละงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ตอนนี้มีภาพความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่อีกเมืองนึงเราเห็นบรรยากาศที่ปารีสแล้วนะคะทางการฝรั่งเศสก็คาดการณ์นะคะว่าอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะที่เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสค่ะมีการปะทะกันแล้วนะคะตำรวจก็ต้องยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมค่ะอีกที่หนึ่งที่มีการปะทะกันนะคะคือเมืองลียงทางตอนใต้ของฝรั่งเศสด้วยเช่นเดียวกันที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาไปใส่ผู้ชุมนุมแล้วนะคะซึ่งนายคริสโตฟ กัสตาเน่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสก็บอกว่าคาดว่าจากจุดประท้วงที่ประมาณ250จุดค่ะน่าจะมีบางจุดที่เกิดเหตุรุนแรงนะคะซึ่งถ้าเกิดที่ไหนมีการก่อจลาจลหรือว่าความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะมีการจับกุมทันทีค่ะซึ่งก็ตามที่เราเห็นนะคะมีการยิงแก๊สน้ำตาไปค่ะในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสบอกนะคะว่าไม่รู้ว่าโรงพยาบาลจะได้รับผลกระทบขนาดไหนเพราะว่ามีบรรดาพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ไปร่วมการประท้วงด้วยแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะทางสหภาพแรงงานของฝรั่งเศสนะคะก็ประกาศค่ะว่าจะผละงานนะคะไปจนถึงวันจันทร์นี้ค่ะซึ่งคาดว่าระบบขนส่งมวลชนในกรุงปารีสจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงวันจันทร์ก็คือวันนี้วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะ5วันเลยทีเดียวค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าถ้าเกิดรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยอมถอยนะคะอาจจะต้องประท้วงกันไปจนถึงช่วงคริสต์มาสเลยทีเดียวค่ะเห็นบรรยากาศการประท้วงไปแล้วนะคะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพความรุนแรงหรือว่าสถานการณ์ที่ตึงเครียดเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเป็นจุดของการเริ่มต้นประท้วงนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยคือแผนการปฏิรูประบบบำนาญของนายเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสวันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าแผนนี้มันเป็นยังไงทำไมสหภาพแรงงานถึงออกมาประท้วงกันค่ะการนัดผละงานครั้งใหญ่สุดในรอบหลายปีของฝรั่งเศสในครั้งนี้จัดโดยบรรดาสหภาพแรงงานต่างๆเพื่อต่อต้านแผนปฏิรูประบบบำนาญของนายมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งเสนอจัดทำระบบบำนาญแบบ point base หรือแบบแต้มสะสมซึ่งถือเป็นการยกเครื่องระบบบำนาญครั้งใหญ่สุดของประเทศนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สำหรับผลกระทบของการนัดผละงานครั้งนี้คือผู้คนจำนวนมากจะไม่ออกไปทำงานและผู้ที่ออกไปทำงานก็จะได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณะต่างๆที่หยุดชะงักเพราะสหภาพแรงงานของรถโดยสารประจำทางและรถไฟต่างเข้าร่วมประท้วงด้วยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศตลอดจนพยาบาลทนายความตำรวจพนักงานไปรษณีย์พนักงานเก็บขยะและครูเป็นต้นทั้งนี้ปัญหาระบบบำนาญฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ซับซ้อนด้วยปัจจุบันฝรั่งเศสมีระบบบำนาญที่แตกต่างกันถึง42รูปแบบซึ่งนายมาครงต้องการปฏิรูปใหม่โดยรวมทุกแผนให้เป็นหนึ่งเดียวนายมาครงระบุว่าต้องการให้ผู้ที่ทำงานในแต่ละวันได้รับรางวัลและรางวัลนั้นจะกลายเป็นคะแนนสะสมที่สามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิพิเศษบำนาญได้ในภายหลังระบบดังกล่าวจึงทำให้บรรดาสหภาพแรงงานกังวลว่าพวกเขาจะต้องเกษียณอายุช้าลงและเงินบำนาญอาจถูกตัดลดลงด้วยด้วยปกติแล้วคนฝรั่งเศสได้รับเงินบำนาญที่คำนวณจากเงินเดือนช่วง6เดือนสุดท้ายและการประเมินผลการทำงาน25ปีที่ดีที่สุดแต่ภายใต้แผนการใหม่ของนายมาครงจะเป็นการประเมินรวมทุกปีนับตั้งแต่เริ่มทำงานโดยไม่เว้นปีที่ผู้ทำงานอาจเผชิญปัญหาอย่างเช่นลางานยาวหรือมีปัญหาสุขภาพเมื่อมีการนำมาประเมินเพื่อให้ได้แต้มรวมจึงอาจทำให้พวกเขาได้รับเงินบำนาญน้อยลงทั้งนี้ฝรั่งเศสได้มีการปรับอายุเกษียณจาก60เป็น62ปีไปแล้วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นอายุที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งเมื่อเทียบกับชาติสมาชิก OECD ด้วยกันซึ่งมีอายุเฉลี่ยในการเกษียณที่65ปีนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังใช้จ่ายงบประมาณถึงร้อยละ14ของ GDP ภายใต้ระบบบำนาญปัจจุบันซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งซึ่งนายมาครงตระหนักดีว่าฝรั่งเศสกำลังมีประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้านสถานี France 24ระบุว่าแผนใหม่ของนายมาครงนั้นพุ่งเป้าไปที่พนักงานการรถไฟของฝรั่งเศสซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจำนวนมากตั้งแต่สามารถทำงานไปได้ตลอดชีวิตไม่สามารถไล่ออกด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
เงินเดือนขึ้นไปประจำระยะเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ก็สั้นกว่าอาชีพอื่นนอกจากนี้ยังสามารถเกษียณได้ตั้งแต่อายุ52ถึง57ปีซึ่งเร็วกว่าอาชีพอื่นๆนับ10ปีและยังได้ลดค่าโดยสารร้อยละ10สำหรับพนักงานและครอบครัวที่สำคัญการคำนวณเงินเกษียณของพนักงานการรถไฟยังคิดเพียงแค่รายได้6เดือนสุดท้ายเท่านั้นโดยไม่ต้องนำการประเมินผลงาน25ปีมาคำนวณร่วมด้วยเหมือนอาชีพอื่นๆซึ่งสิทธิพิเศษดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐท่ามกลางสภาวะปัจจุบันที่รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างไรก็ตามนายมาครงระบุว่าแผนใหม่นี้จะเริ่มใช้สำหรับผู้ที่เข้าทำงานใหม่เท่านั้นโดยผู้ที่เป็นพนักงานอยู่แล้วจะยังคงได้รับสิทธิเดิมต่อไปแต่บรรดาสหภาพแรงงานระบุว่าพวกเขาออกมาคัดค้านเพราะต้องการต่อสู้สิทธิเหล่านี้ให้คนรุ่นต่อไปด้านหนังสือพิมพ์ The Guardian ระบุว่าแม้ระบบบำนาญปัจจุบันทำให้ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับภาวะงบประมาณขาดดุลระหว่าง 8,000 ถึง 17,000 ล้านยูโรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ก็มีข้อดีด้วยเช่นกันเพราะทำให้ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบบำนาญที่ดีที่สุดในโลกและมีอัตราความเสี่ยงยากจนในหมู่ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ7เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าชาติอื่นๆในสหภาพยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีและอังกฤษซึ่งผู้สูงอายุมีอัตราเสี่ยงยากจนถึงร้อยละ19นอกจากนี้ระบบบำนาญของฝรั่งเศสยังทำให้ประชากรฝรั่งเศสมีค่าเฉลี่ยอายุไขมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยแผนปฏิรูปของนายมาครงนะคะใช้คำว่า universal point base ค่ะก็คือทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็นับคะแนนนะคะตั้งแต่วันเริ่มทำงานปีแรกเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนทำให้สภาพแรงงานไม่พอใจนะคะบอกว่ามาคิดระบบแบบนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นมีเงื่อนไขในการทำงานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะงานบางงานที่มีเงื่อนไขการทำงานสภาพการทำงานที่หนักหน่วงนะคะอย่างเช่นคนที่ทำงานในสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าคนที่ต้องทำงานกะกลางคืนค่ะซึ่งคนเหล่านี้นะคะอาจจะต้องเกษียณอายุเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าใช้แรงไปเยอะแล้วแต่พอมาเจอระเบียบใหม่นะคะอาจจะทำให้พวกเขาสูญเสียสิทธิเหล่านี้ไปอันนี้ก็เป็นข้อคัดค้านของฝ่ายที่ออกมาประท้วงค่ะต้องจับตาดูนะคะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยอมถอยหรือไม่เพราะว่าการประท้วงใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในปี1995ซึ่งตอนนั้นเป็นสมัยของอดีตประธานาธิบดีชาร์ลส์ชีรักค่ะแล้วก็ท้ายสุดนะคะการประท้วงบานปลายไปหลายสัปดาห์จนส่งผลกระทบอย่างมากทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงนั้นนะคะก็ต้องถอยไปค่ะในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองนะคะก็คือต้องดูว่ากลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองค่ะที่เคยมาประท้วงกันต่อเนื่องแล้วก็ก่อเหตุจลาจลรุนแรงนะคะจะเข้ามาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในเหตุการณ์นี้อย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะจากเหตุการณ์ฝรั่งเศสไปที่สหรัฐกันบ้างค่ะตอนนี้มี breaking news เข้ามาล่าสุดเลยนะคะเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเรื่องของการดำเนินการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ